ข่าวโดยสำนักข่าว INN16นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปริชาแจ้งโรจน์จากสำนักข่าว INN ค่ะประชาชนทยอยเข้าพื้นที่รอชมพระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จะเสด็จออกณสีหบัญชรแน่นจุดคัดกรองสะพานเจริญรัตน์ไปติดตามความเคลื่อนไหวนี้กับคุณรุ่งโรจน์ใจอ่อนน้อมค่ะบรรยากาศที่บริเวณสะพานเจริญรัตน์ซึ่งถือเป็นอีกจุดหนึ่งคัดกรองที่จะคัดกรองประชาชนเข้าร่วมงานเพื่อรอชื่นชมพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เสด็จออกณสีหบัญชรพระที่นั่งไทยสวรรค์ปราสาทตามหมายกำหนดการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในเวลา 16:30 นของวันนี้ล่าสุดได้มีการเปิดจุดคัดกรองให้ประชาชนที่เดินทางเข้าอย่างพื้นที่ภายในตั้งแต่เวลาประมาณ 12:00 นโดยจุดนี้ถือว่ามีประชาชนทยอยเดินทางมาเป็นจำนวนมากซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้คอยอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่พร้อมกับแจกกระบอกน้ำสำหรับผู้ที่เดินทางมาเข้าร่วมงานในวันนี้ด้วยขณะที่การรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เป็นไปด้วยความเข้มงวดโดยผู้ที่จะเข้าภายในพื้นที่จะต้องมีการแสดงบัตรประจำตัวประชาชนก่อนเข้าพื้นที่พร้อมตรวจค้นสิ่งของมีคมและห้ามนำไฟแช็กเข้าไปยังพื้นที่รุ่งโรจน์ใจอ่อนน้อมสื่อข่าว NN รายงานจากสะพานเจริญรัตน์ครับแจกฟรีต้นรวงพึ่งให้ประชาชนที่มาร่วมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกวันนี้โดยคุณอำนวยพรชนดำรงกุลรองอธิบดีกรมป่าไม้ในฐานะโฆษกกรมป่าไม้เปิดเผยว่าทางกรมป่าไม้ค่ะได้มีการจัดเตรียมต้นรวงพึ่งเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนที่เดินทางมาร่วมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและถวายพระพรบริเวณสนามหลวงฝั่งวัดพระแก้วในวันที่6พฤษภาคม2562ตั้งแต่เวลา 18:00 นถึง 19:00 นเพื่อร่วมทำความดีถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศขณะที่ประชาชนที่อยู่จังหวัดต่างๆสามารถติดต่อขอรับกล้าไม้ได้ฟรีซึ่งจะมีกล้าไม้หลากหลายชนิดเช่นพยูงสักยางนามะฮอกกานีตะเคียนทองและว้าโดยติดต่อได้ที่สถานีเพาะชำกล้าไม้ทุกจังหวัดทั่วประเทศและหลังจากที่ได้รับกล้าและปลูกต้นไม้เป็นที่เรียบร้อยแล้วประชาชนค่ะสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.forest.go.th หรือสแกนผ่าน QR code ในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติทั้งนี้สำหรับต้นรวงพึ่งนะคะถือเป็นต้นไม้ประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เนื่องด้วยดอกรวงพึ่งมีสีเหลืองซึ่งเป็นสีประจำพระราชสมภพและผลิดอกช่วงวันพระราชสมภพเมื่อพระองค์เสด็จกรอบพระราชกรณียกิจตามสถานที่ต่างๆก็จะทรงปลูกต้นรวงพึ่งพระราชทานไว้เป็นตัวแทนแห่งพระองค์ท่านจึงได้มีการแจกจ่ายต้นรวงพึ่งเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ราษฎรค่ะสสค.เผยผลประชุมคลังธนาคารกลางอาเซียนบวก3แนวหวังมาตรการรับมือเศรษฐกิจโลกผันผวนโดยคุณละวรสแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะคะโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวว่าคุณอภิศักดิ์ตันติวรวงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนกระทรวงการคลังทำหน้าที่ประธานร่วมการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าธนาคารกลางอาเซียนบวก3ครั้งที่22เมืองนาดีสาธารณรัฐฟิจิได้มีการหารือประเด็นด้านเศรษฐกิจที่มีความสำคัญต่อเสถียรภาพของภูมิภาคอาเซียนบวก3โดยที่ประชุมได้รับรายงานค่ะได้รับทราบว่าเศรษฐกิจจากผู้แทนองค์กรระหว่างประเทศโดยเห็นพ้องว่าทิศทางเศรษฐกิจโลกในปี2562ยังคงขยายตัวได้แม้ว่าจะชะลอตัวเล็กน้อยจากปีก่อนหน้าส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนจากความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐประชาชนจีนค่ะซึ่งความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียนบวก3ที่ขยายตัวมากขึ้นก็จะช่วยรองรับผลกระทบจากความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกได้แต่ควรที่จะเตรียมความพร้อมรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลกและใช้นโยบายการเงินการคลังเพื่อที่จะรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจในภาวะที่เศรษฐกิจโลกมีความไม่แน่นอนในปีนี้ค่ะจบการเสนอข่าว 16:05 นค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN